ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูเตารีดอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเตารีดไอน้ำขนาดพกพานะครับขนาดไม่ใหญ่มากจากเดิมที่ผมเคยใช้เตารีดตัวนี้อยู่มันไม่เวิร์กนะครับตัวนี้มันต้องฉีดคล้ายๆฟ็อกซี่นะและอีกอย่างหนึ่งความร้อนไม่มากผมก็เลยหาเตารีดมาเจอซิมพลัสจริงๆมี2รุ่นนะครับมีรุ่นเล็กกับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นนี้จะลักษณะคล้ายๆฟ็อกซี่เลยผมก็เลยคิดจะเอาตัวนี้มาใช้งานก็เลยสั่งซื้อมาตัวหนึ่งพร้อมกับจะเอามารีวิวเผื่อใครจะซื้อตามด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะดีแค่ไหนเรามาทดสอบกันนะครับสินค้าตัวนี้เป็นยี่ห้อ Simplus นะครับ Simple Art Simple Plus เป็น Portable Fabric Steamer นะครับใช้งานที่ 1,500 วัตต์ก็สูงเหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจว่าจะกินไฟแค่ไหนเดี๋ยวมาลองกันนะครับอันดับแรกเป็น User Manual ลองสแกน QR Code เข้าไปอ่านในออนไลน์ได้นะครับมาดูตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องขนาดกระชับมือแต่ก็ใหญ่นิดนึงนะสำหรับตัวเครื่องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดมือผมนะเต็มๆกำมือเลยนี่นะครับสามารถวางได้เหมือน Foxy แต่ว่าหน้ากากค่อนข้างใหญ่ก็จะมีบริเวณผิวเตารีดตัวนี้เขามีติดแผ่นกันรอยมาให้ด้วยนะครับค่อยๆแกะออกนะครับระวังขาดเพราะว่าถ้ามีขอบอยู่ตรงนี้อาจจะละลายได้นะครับนี่นะครับบริเวณหน้าผิวเตารีดจะไม่ใช่เทฟลอนเคลือบนะครับจะเป็นสแตนเลสเพียวๆเลยไม่แน่ใจว่าจะทำลายเนื้อผ้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลุยกันแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นที่กดครับเข้าใจว่าสามารถที่จะล็อกได้ถ้าเลื่อนขึ้นด้านบนก็จะเป็นการกดเปิดปิดเปิดปิดแต่ถ้าเกิดจะล็อกก็เลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้ล็อกได้ด้วยสำหรับด้านล่างบริเวณนี้นะครับเป็นการกดลงมาแบบนี้ก็จะสามารถดึงเอาถาดตัวนี้ออกมาได้นะครับโอเคจะมีล็อกอยู่แบบนี้นะนี่นะครับเลื่อนลงมานะครับกดเลื่อนลงมาเลื่อนลงด้านล่างนะครับเนี่ยดันลงมาด้านล่างตะขอเขาก็จะลอยขึ้นบริเวณนี้จะเป็นจุดลูกยางเอาไว้สวมกับแท่งเดือยตัวเนี้ยเพื่อให้น้ำเข้านะครับก็สวมเข้าไปพอดีสวมเข้าไปแน่นๆแล้วก็จนตัวนี้ล็อกนะครับกดโอเคแล้วก็เลื่อนออกนี่นะครับในการใช้งานจะมีมุมป้านอยู่แบบนี้นะครับบริเวณตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆค้างหมูก็เอามาสวมได้เลยนี่นะครับสวมเข้าไปพอดีก็แก๊กก็แน่นแล้วนะครับสำหรับการเติมน้ำจะเติมบริเวณนี้ก็แกะจุกยางออกนะครับแล้วก็เติมลงไประดับของการเติมน้ำก็เติมลงไปให้พอดีนะครับพยายามอย่าให้เลยล้นตรงนี้เดี๋ยวจะหกไม่มีขีดบอกนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเติมแค่ไหนก็เอาให้พอดีก็แล้วกันปริมาณน้ำที่ตวงนะครับเต็มพอดีเป๊ะเกือบล้นบริเวณที่เป็นขอบตรงนี้นะครับจะอยู่ที่300 ml 300 cc นะครับพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เอามาใส่กลับเข้าไปให้ดังแก๊กนะครับโอเคบีบเข้าไปแน่นๆนะสายไฟที่ให้มาก็เป็นเส้นกลมใหญ่นะครับขนาด3คูณ 0.75 สแควร์มิลลิเมตรก็ถือว่าใหญ่ครับโอเคกับ 1,500 วัตต์สบายครับแล้วก็ตัวปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่า16แอมป์250โวลต์โอ้สบายสบายนะครับในการใช้งานเขามีปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับมี3ระดับระดับแม็กมีเดียมแล้วก็มินเดี๋ยวผมลองเปิดไฟนะครับเข้าใจว่าน่าจะต้องรอการวอร์มเครื่องนะครับลองเปิดยังครับยังไม่ได้โอเคมาแล้วครับจะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวเอ๊ะเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นสีบอกผมให้ดูผ่านจอทีวีเนื่องจากว่าจะสีดำนะครับตัวนี้เป็นแม็กนะตอนนี้เป็นแม็กก็คือสีแดงนะครับดูพุ่งโอ้พุ่งแรงมากถ้าเกิดว่าเราปรับลดให้เหลือสีเหลืองลองดูไอน้ำเนี่ยครับลดลงเสียงเบาลงนิดหน่อยมีเดียมแล้วก็อีกครั้งเป็นสีเขียวก็จะเป็นมินจะเป็นตรงกันข้ามนะครับเขาจะเริ่มที่แม็กนะในการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต้องลองทดสอบนะครับถ้าเกิดมันแรงไปก็เดี๋ยวคงจะต้องปรับลดลงแต่ว่าในมุมของการจับถนัดมือเนี่ยโอเคครับตัวท่อที่เห็นเนี่ยครับท่อที่เห็นตรงเนี้ยเขาจะดูดไปเองเหมือนจะมีระบบปั๊มน้ำขึ้นไปนะครับจะมีเสียงดังเป็นตัวปั๊มปั๊บ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 เหมือนเสี่ยวมี่ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนกับสินค้าราคานี้
ลักษณะการใช้งานอีกแบบนะครับเวลาที่เราปรับโหมดไปเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็แล้วแต่โหมดตัวนี้เราสามารถที่จะกดตัวนี้เพื่อปิดเปิดได้นะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใช้แบบล็อกเมื่อสักครู่ที่ผมแนะนำไปก็คือกดเปิดแล้วก็ล็อกเอาไว้แบบนี้เขาจะเปิดค้างตลอดเวลาเราเลื่อนไปปล่อยให้เด้งนะครับระดับความร้อนอยู่ที่สีเขียวก็กดเปิดปิดตามสบายส่วนถ้าปรับเป็นสีแดงนะครับระดับความร้อนก็จะพุ่งขึ้นมาทันทีแล้วเราก็เปิดได้แล้วก็ปิดเนี่ยครับอยู่ที่สีแดงอยู่นะแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดในการใช้งานจำเป็นจะต้องตั้งอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าท่อเขาอยู่มุมนี้เวลาที่เราเอียงมาท่อจะไม่หันตามนะครับเหมือนกับว่าจะออกแบบมาให้เป็นแนวตั้งเท่านั้นแล้วก็บริเวณหน้าตรงนี้จะสัมผัสผ้าไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับอาจจะทำลายเนื้อผ้าได้ปกติเขาจะต้องทำเป็นเทฟลอนนะจะไม่ใช่แบบนี้หมายความว่าผมก็รู้สึกว่าเขาทำมาเพื่อให้เป็นแนวตั้งอย่างเดียวโดยที่ใส่แปลงตรงนี้ไว้ด้านหน้าด้วยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเอาไว้เพื่อคลี่เนื้อผ้าอย่างเดียวเพื่อให้ยับน้อยลงจะไม่ใช่การปะทะกับผ้าโดยตรงนะครับเราสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับฉะนั้นการรีดผ้าแบบนี้มันจะต้องมีการสูญเสียเนื่องจากว่าตัวเครื่องจะไม่ได้แนบกับผ้าโดยตรงนะครับจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นความร้อนที่มันออกมาบริเวณเนี่ยมันจะสูญเสียไปกับการออกมาบริเวณแปลงจะทำให้เราใช้เวลานานขึ้นและเปลืองไฟมากขึ้นซึ่งการรีดผ้าแบบเนี้ยมันจะมีระยะห่างนะครับกว่าจะเรียบได้ค่อนข้างนานนะมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแบบเนี้ยครับและอย่างนึงแปลงบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะไปขูดกับเนื้อผ้าใช้ไปสักพักบริเวณนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ไปเรื่อยๆจะทำให้เนื้อผ้าเราเป็นขุยมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวแปรงมันก็แอบมีความคมเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ใช่เร็วๆแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแปรงมันจะไปขูดกับเนื้อผ้านะครับแอบรู้สึกประมาณนี้แล้วก็เวลาที่เรารีดผ้าไปแล้วสูญเสียความร้อนแบบเนี้ยมันจะทำให้เปลืองไฟแล้วกว่าจะเสร็จตัวนึงนานนะครับแบบนี้จะครึ่งๆกลางๆจะพกพาก็ค่อนข้างยากจะใช้ที่บ้านก็เปลืองไฟนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกินไฟ 1,500 วัตต์ถ้าเกิดแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดระดับกลางก็น่าจะ 1,000 วัตต์แถวนี้ครับเปลืองแน่ๆนะครับฉะนั้นก็ลองเลือกลองดูจากคอมเมนต์ถ้าจะซื้อนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาทดสอบแล้วก็เอามาแนะนำทำรีวิวทำคลิปไว้ให้ถ้าจะซื้อมาเพื่อคลี่เนื้อผ้านะครับผมก็มองว่าโอเคนะอย่างที่เห็นนี่แหละสามารถทำให้ผ้ายับน้อยลงได้นะครับแต่ก็คุณก็ต้องระวังค่าไฟไว้หน่อยเพราะว่าการทำงานลักษณะนี้การดูดน้ำมาแล้วเป่าออกลักษณะนี้เปลืองแน่ๆนะครับเนื่องจากว่ากำลังไฟค่อนข้างสูงเหมือนกับไดร์เป่าผมครับแต่อันนี้จะหนักกว่าเนื่องจากว่าน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำความร้อนใช้พลังงานเต็มๆมาดูลักษณะเนื้อผ้าใกล้ๆนะครับลองดูส่วนที่เป็นทางซ้ายนะครับที่รีดเมื่อสักครู่ก็จะเป็นประมาณนี้เรียบขึ้นนะครับส่วนทางขวาที่ไม่ได้รีดก็จะเป็นแบบนี้ยังมีรอยยับอยู่ประมาณนี้นะครับจริงๆเป็นเสื้อผ้าสีดำนะพอโดนแสงไฟก็เลยเห็นเป็นสีเทาๆออกซิดๆแบบนี้นะครับจริงๆสีดำเกือบสนิทนะครับก็ประมาณนี้ครับถามว่าควรซื้อไหมอันนี้แล้วแต่คนชอบเนื่องจากว่าหลายๆมุมมองการใช้งานแบบนี้มันจะเปลืองไฟนะครับสะดวกก็จริงแต่มันเปลืองไฟก็ลองตัดสินใจดูผมเอามารีวิวให้เผื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรกับเตารีดรุ่นนี้นะครับคลิปนี้ตั้งใจเอาสินค้าที่ตัวเองซื้อมาใช้เองตั้งใจจะเอามาทดแทนเครื่องเดิมมารีวิวไว้ให้นะครับก็เลยทำให้เห็นปัญหาแล้วก็ประเด็นที่ยังเป็นจุดที่ต้องพิจารณาอยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ